สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะมาพามาชมนะคะพี่น้องพามาชมร้านอาหารนะคะที่พี่ชายแล้วก็น้องชายยายละเอียดนะคะเป็นผู้บริหารนะคะทำร่วมกันนะคะเปิดเป็นร้านอาหารชื่อบ้านเพลงลมลำเพยนะคะพี่น้องนะคะบริหารโดยนะคะคุณบัญชาสุวรรณโกศนะคะแล้วก็พี่ชายอีกคนนะคะคุณอุดมศักดิ์สุวรรณโกศนะคะนี่ก็คือจะทำเป็นบ้านเพลงนะคะเพลงเก่านะคะพี่น้องสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆ นะคะหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะหรือว่าพี่น้องของเฮาที่อยู่ใกล้ๆนี่นะคะมาฟังเพลงเก่าเพลงอมตะกันนะคะพี่น้องนะคะโดยบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะสามารถบรรจุแขกได้15ถึง20ท่านนะคะเนี่ยรับจัดเลี้ยงนะคะมีรับจัดเลี้ยงแล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านได้นะคะถ้าใครไม่ชอบห้องแอร์ก็ไม่เปิดแอร์นะคะเราก็จะใช้พัดลมเนาะนะคะสามารถนั่งได้ทานข้าวเที่ยงได้ทานข้าวเย็นได้นะคะนี่นะคะพี่น้องรับจัดเลี้ยงได้นะคะนี่น้องอากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านในร้านนะคะมีแจ่วฮ้อนด้วยนะคะพี่น้องมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีอาหารพื้นบ้านนะคะถ้าใครจะมาจัดเลี้ยงก็สามารถสั่งล่วงหน้าได้แล้วก็ถ้าใครจะมาทานข้าวเที่ยงก็สามารถมาได้นะคะนะคะแจ่วฮ้อนที่นี่อร่อยมากเลยนะคะพี่น้องนะคะอย่าชิมแล้วนะคะอร่อยมากต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะพี่น้องนะคะด้านนอกบรรยากาศดีนะคะร่มรื่นนะคะเย็นสบายนะคะเนี่ยอันนั้นก็คือด้านในนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะคะสัมผัสบรรยากาศด้านนอกนะคะจะเป็นบ้านเพลงสบายๆนะคะผ่อนคลายยามเย็นนะคะพี่น้องขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญนะคะพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆของเราที่บ้านไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านยายละเอียดนะคะตำบลเจริญแมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสามารถมาสัมผัสฟังเพลงเก่าๆแล้วก็นั่งทานข้าวนะคะแล้วก็คุยงานคุยการได้หมดทุกอย่างนะคะพี่น้องมีสถานที่นั่งถ่ายรูปนะคะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะพี่น้องนะคะสวยงามนะคะประทับใจนะคะใครมาครั้งแรกก็จะประทับใจนะคะมีเพลงเก่าๆนะคะให้เรารับฟังหรือว่าเราจะขึ้นร้องเองก็ได้นะคะพี่น้องนะคะมาเที่ยวมาชมกันนะคะมาฟังเพลงเก่าเข้าอาหารอร่อยอร่อยกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกลางคืนก็จะติดไฟด้วยนะคะ
ทางร้านก็เปิดทำการเปิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันนะคะเรียนเชิญนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะต้นไม้เยอะแยะนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะนี่ค่ะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะบ้านเพลงสมกับเป็นชื่อบ้านเพลงนะคะนี่ค่ะอากาศดีมากเลยตอนเย็นๆนะคะนี่ค่ะมาฟังเพลงเก่าคาราวอาหารอร่อยๆกันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกถ่ายเห็นด้านนอกนะคะนี่นะคะเดินเข้าไปนะคะเดินเข้ามาในร้านก็จะพบจุดที่สามารถถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปกันได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลานนั่งถ่ายรูปกันได้นะคะต่อมาเดินต่อมาก็จะเป็นภายในร้านข้างในนะคะจะจัดแต่งแบบเย็นๆสบายๆสไตล์คนมีอายุสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะพี่น้องฟังเพลงเก่าๆเคล้าอาหารอร่อยกันนะคะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะขอเรียนเชิญท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจงานการหรือว่าว่างเว้นวันหยุดหลายๆวันก็เรียนเชิญนะคะมาเที่ยวชมฟังเพลงกันค่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ารับชมทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยอร่อยแล้วก็สถานที่สวยๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะเย็นสบายสะอาดสะอ้านนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ